ความคืบหน้ากรณีหลานใช้จอบทุบหัวญาติแท้ๆดับคาที่เมียเผยยังห่วงและรักสามีในวันนี้เอาข้าวที่เป็นอาหารโปรดมาเยี่ยมเพราะวันนี้ยังไม่ได้ทานข้าวหลังจากนี้จะขอไปตามทางของตัวเองดีกว่าทางด้านญาติเผยอยากให้ศาลตัดสินประหารชีวิตบันจะออกมาทำร้ายคนในบ้านอีกจากกรณีเมื่อเวลา 9:00 น.พันตำรวจเอกสุรสิทธิ์เนื่องจำนงร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึงได้เดินทางเข้าที่บ้านเลขที่667/3หมู่ที่9ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหลังจากรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุผู้สูงอายุถูกหลานแท้ๆใช้มีดฟันเมื่อไปถึงได้พบศพนอนคว่ำหน้าทราบชื่อคือนางนิยมจำจำรัดอายุ79ปีมีบาดแผลชะกันหลายแห่งบริเวณหัวไหล่ซ้ายพบบาดแผลถูกของมีคมฟันเข้าที่กระดูกจนโผล่ออกมาแผ่นหลังมีรอยช้ำเป็นทางยาวประมาณ6นิ้วรอบๆ ร่างผู้เสียชีวิตมีรอยมีดขีดใกล้กันพบจอบขุดดินดำเหล็กความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรมีคราบเลือดและไขมันติดอยู่ที่บริเวณส่วนสันของจอบข้างๆผู้ตาย1อันนอกจากนี้ภายในห้องพักไม่มีเลขที่นั้นยังพบมีดปังตอสภาพเก่าบิดเบี้ยวสนิมเครือะ2เล่มวางอยู่บนโต๊ะเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพิพัฒน์พงษ์แจ่มจำรัดอายุ30ปีเป็นหลานชายแท้ๆที่ยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งสภาพคล้ายคนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรคลองกิ่วความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 17:00 น.นางสาวณัฐนิชาชัยเจริญอายุ42ปีแฟนของผู้ก่อเหตุได้เล่าให้ฟังว่าตนได้นำอาหารที่สามีชอบมาเยี่ยมเพราะสามียังไม่ได้กินข้าวทั้งวันซึ่งมื้อนี้น่าจะเป็นมื้อแรกที่สามีจะได้ทานส่วนตนนั้นจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดและถาวรเพราะยาบ้าทำให้เราไม่ดีทั้งสติและอารมณ์จะรุนแรงเสียคนหากครอบครัวไหนมีญาติที่ติดยาเสพติดให้แจ้งเจ้าหน้าที่มารับตัวไปบำบัดก่อนที่จะสายเกินไปหลังจากนี้ตนคงจะเดินตามทางของตัวเองเลือกทางที่ดีให้ตัวเองตนจะไม่ขอกลับมาที่เดิมอีกแล้วเพราะครั้งนี้รุนแรงเกินไปหากอยู่ต่อไปตนก็ไร้จุดหมายถ้าเขาพ้นโทษก็กลัวว่าจะมาทำร้ายตนอีกเพราะก่อนหน้านี้ตนก็เคยถูกทำร้ายมาแล้วบ่อยครั้งนำอาหารมาเป็นข้าวกล่องและน้ำดื่ม2ขวดเพื่อมาเยี่ยมและให้อาหารกับสามีก่อนจะส่งตัวดำเนินคดีทางด้านนางสาวส้มอายุ35ปีหลานของผู้เสียชีวิตและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าตนรับไม่ได้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำเกินไปมากตนสงสารยายที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ในความรู้สึกโมโหมากอยากให้ศาลตัดสินประหารชีวิตไปเลยถึงจะเป็นญาติกับตนก็ไม่เอาไว้อย่างแน่นอนเพราะถ้าติดคุกไม่กี่ปีก็พ้นโทษเกรงว่าจะออกมาคลั่งและทำร้ายคนในบ้านอีกเหมือนเดิมตนจึงอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดส่วนในเรื่องของงานศพของญาตินั้นตนต้องรอญาติและปรึกษากันก่อนเพราะยังรับศพไม่ได้ต้องรอไปชันสูตรอย่างละเอียดก่อนส่วนงานศพนั้นหากรับศพมาแล้วก็จะนำมาบำเพ็ญพิธีทางศาสนาที่วัดหัวกุญแจใกล้ๆ กับบ้านของตัวเองจัดแบบเรียบง่ายไม่มีอะไรมากนิวส์24วิสานชลบุรีภาพข่าวยุราทิพย์ศรีรายงาน